ิกายนนะคะถามว่าพี่บีเริ่มร้องเพลงหรือเล่นละครก่อนก็จริงๆแล้วอาชีพแรกของพี่บีก็คือถ่ายแบบเป็นนางแบบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการร้องเพลงร้องเพลงเสร็จปุ๊บก็เล่นละครค่ะพี่บีเข้ามาเล่นละครได้ยังไงคะหนูไม่ทันดูเรื่องแรกๆของพี่ค่ะจริงๆแล้วเริ่มเล่นละครเรื่องแรกก็คือเป็นของทางเอ็กแซกนะคะก็เริ่มจากการที่พี่เป็นนักร้องให้พี่แล้วก็ทางบริษัทเอ็กแซกทางพี่บอยค่ะสนใจก็เลยเรียกตัวเรามาแคสติ้งดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้เริ่มเล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องก็เป็นละครเอ็กแซกเรื่องแรกพี่บีคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยว้ายไม่ได้อะตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะคะถ้าเลือกได้พี่บีอยากแสดงคู่กับพระเอกคนไหนคะยากจริงๆอะตอนนี้ชอบมีสองคนอะคือเบียร์กับนาเดียเอาสองคนเนี้ยจริงๆอยากลองได้คู่กับเบียร์นะคะเพราะว่าจริงๆชอบเบียร์นะเบียร์เนี่ยได้เจอตัวจริงแล้วเขาก็เหมือนเป็นคนที่น่ารักก็ดูเป็นคนไหนดีน่าจะทำงานสบายๆชิวๆแล้วอยากลองสู่คนอื่นนะพี่บีมีงานอดิเรกอะไรบ้างคะงานอดิเรกตอนนี้นะคะถ้างานอดิเรกอะไรล่ะเอาเป็นแบบเวลาว่างค่ะก็คือพี่ก็จะทำกิจกรรมอะไรที่พี่ชอบเช่นออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าจะเป็นตีเทนนิสหรือว่าไปเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเรียนเรียนเปียโนกับไวโอลินนะคะสองอย่างก็ถ้าเกิดเล่นเก่งเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาโชว์ผ่านไปมีน้ำพึ่งกระท้อนนะคะอยากให้มีมิตติ้งแฟนคลับจังค่ะอยากคุยกับที่บ้านจริงๆก็เริ่มคิดแล้วนะคะว่าควรจะต้องมีมิตติ้งบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองคุยกันกับเว็บมาสเตอร์มีน้ำพึ่งกระท้อนกันนะคะว่าจะยังไงดีอาจจะเปิดห้องล็อกเราเก่งกันแล้วก็กินข้าววันนี้ก็ถามสุขกันใกล้วันเกิดที่แล้วอยากส่งของไปให้ส่งไปที่ไหนก็ส่งมาได้ที่เว็บแอดเดรสมีน้ำพึ่ง.com เลยนะคะ